สืบเนื่องจากว่ามีสื่อมวลชนคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอข่าวไปเรื่องของการตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มเพื่อต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าไม่มีนะครับไม่มีสืบเนื่องจากการที่ยุทธศาสตร์เกษตรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้รับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เข้ารับฟังนะเข้ารับฟังตัวปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องของนกนางแอ่นเรื่องยางตายนึ่งเรื่องวัวราคาตกต่ำหรือพืชเกษตรที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันหรือแม้แต่เรื่องหมูเถื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็มันเป็นช่วงของระยะเวลาเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็เหมือนไม่มีการประสานงานการทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยก็ทำให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยท่านสสก็รับมานะรับมาแล้วก็อยากให้ยุทธศาสตร์เกษตรได้เข้าไปพบแล้วไปพูดไปคุยแล้วไปรับฟังปัญหาเพราะทราบว่าในอนาคตอันใกล้นี้พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะได้เตรียมข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไว้ทำงานประกอบกับยุทธศาสตร์เกษตรของพรรคเนี่ยเขาตั้งมานานแล้วนะฮะตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกนะเขาก็ทำงานกันมาตลอดในขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ให้ผมไปช่วยไปร่วมนะเมื่อผมไปช่วยไปร่วมมันก็มีกระแสที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานขึ้นออกมาทำให้ประชาชนหรือผู้คนได้รับรู้รับทราบมากก็อาจจะทำให้เป็นมองว่าเอ๊ะพวกนี้มาต่อรองอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีจริงๆเขาตั้งใจทำงานผมถึงคิดว่าไม่ใช่มีแค่30คนที่เขาสนใจในเรื่องของการเกษตรนะเขาจะมีหลายท่านที่เป็นสสเขาต้องตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะได้รู้เรื่องแนวทางของการทำงานที่สอดคล้องแล้วได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนน่ะเขาก็มารวมกันนะมารวมกันมากๆผมเพียงแต่ไปช่วยแนะนำในบางส่วนหรือว่าเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมารับฟังแล้วมาพูดมาคุยมาให้ประเด็นปัญหาซึ่งเราก็รอว่าจะมีรัฐบาลถาวรที่เข้ามาเนี่ยจะได้นำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นให้กับผู้คนที่รับผิดชอบโดยตรงไปทำงานเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการตั้งกลุ่มอะไรต่างๆก็ขอให้ลืมมันไปเลยนะฮะผมไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวนะเพราะผมคิดว่าผมอยู่สบายแล้วจะไปทำให้เรื่องยุ่งๆทำไมนะแล้วคนที่คิดลักษณะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อมูลที่เข้ามาสู่น้องสื่อมวลชนบางคนที่เอาไปเขียนเนี่ยนะโดยในทิศทางของการเมืองแบบไม่ค่อยจะทันสมัยนักนะครับและคนเขียนก็วู่วามไปหน่อยหรือเปล่าแปลว่าสถานะของกลุ่มคือไม่มีกลุ่มครับเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีก็เป็นธรรมดาของการเมืองนะครับนักการเมืองทุกคนก็อยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้นะครับคงไม่ใช่เป็นผมหรือใครคนใดคนหนึ่งนะแต่ว่าในส่วนงานเนี่ยใครๆก็อยากจะทำในงานที่ตัวเองถนัดและได้ประโยชน์กับส่วนรวมไม่อยากให้ทำและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของงานและโดยปกติแล้วผมเป็นคนไม่ได้หยุดนิ่งในเรื่องของการทำงานของภาคพื้นอย่างเช่นในรัฐบาลที่แล้วผมอยู่กระทรวงยุติธรรมคนก็บอกเอ้ยผมจะทำได้หรือแต่ว่าผมเป็นแล้วผมก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะผมก็ต้องทำให้มันเดินหน้าได้และให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ไม่ให้เสียเวลาเขานะครับไม่สามารถตอบได้ตรงนี้นะแต่ฟังๆดูแล้วเหมือนจะหลายพรรคอยากได้อยู่นะครับเพราะเป็นเรื่องของประชาชนหลายพรรคอยากได้เมื่อหลายพรรคอยากได้มันก็ไม่แน่นอนหรอกนะครับแต่จำเป็นไหมคะที่ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยการจัดตั้งรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นเราคงไปตอบแทนผู้อื่นเขาไม่ได้แต่ว่าให้ดูความต้องการนะคนต่างจังหวัดก็อยากได้กระทรวงเกษตรนั่นแหละคนกรุงเทพก็อาจจะมองว่ามันไม่สำคัญเท่ากับส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองแล้วในข้อเท็จจริงแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาผูกพันกับเรื่องของเกษตรมากมากมาก
เรื่องดิวเก้าอี้รัฐมนตรีนี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมก็เข้าใจว่าวันที่22โหวตนายกก็คงจบวันนี้พรุ่งนี้คงจบแล้วนะครับไม่มีการดิวที่แบบไม่ลงตัวผมไม่ทราบอันนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรงนี้นะเพราะว่าข่าวที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยสามารถทำให้ผู้คนสับสนนะเช้าอย่างเย็นอย่างวันรุ่งขึ้นอีกอย่างก็อ่านกันไปฟังกันไปสื่อมวลชนก็นำเสนอได้ดีแล้วครับแต่คาดว่าใน 2-3 วินาทีจะจบดิวรัฐมนตรีแล้วก่อนโหวตนายกก็เห็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องการอย่างนั้นนะครับพรรคแกนหลักก็ต้องตอบสนองในส่วนที่ทำได้ก็คงไปด้วยกันได้นะครับในฐานะที่ท่านสมศักดิ์ก็สนิทกับทางกลุ่มรวมไทยสร้างชาติค่ะวันนี้เห็นข่าวว่ามีการคุยกันด้วยพอทราบเรื่องนี้ไหมคะว่าสรุปแล้วรวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าจากคำที่เคยไปเชิญคุณธนากรก็ดีหรืออะไรนะคะผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้ไปเชิญเพียงแต่ว่าถ้าเจอกันก็คุยกันแต่ว่าในวันสองวันนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับ